คุณผู้ชมครับใครก็ตามที่ชอบเซิร์ชในโซเชียลแล้วพิมพ์คำว่าชีสเค้กแล้วก็มันจะขึ้นมาพรึบเลยเป็นพันเป็นหมื่นตำรับทีเดียววันนี้ก็ต้องเจอตำรับนี้ของเราแน่นอนกับตำรับชีสเค้กที่มีส่วนผสมสำคัญครับคุณผู้ชมครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนด้วยวิธีทำเค้กสปันผสมแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นตีผสมให้เข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีผสมด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมจนเข้ากันปิดเครื่องครับเทส่วนผสมเค้กลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเลยนะครับนำเข้าเตาอบครับนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นสนิทจากนั้นกดด้วยพิมพ์วงแหวนให้ได้ขนาด2นิ้วเตรียมไว้ครับวิธีทำส่วนผสมของครีมละลายเจลาตินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนครับตีครีมชีสที่อ่อนตัวกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนและน้ำมะนาวตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ตีจนกระทั่งเข้ากันอีกครั้งนึงปิดเครื่องครับคนตะล่อมส่วนผสมครีมชีสกับวิปปิ้งครีมที่เราตีขึ้นฟูจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นส่วนผสมของครีมชีสวางเค้กสปันที่เรากดเตรียมไว้ลงในพิมพ์วงแหวนที่หุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ใส่ส่วนผสมครีมชีสที่เตรียมไว้จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งส่วนผสมทรงตัวดีแกะพิมพ์วงแหวนออกตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ